นึ่งงานมหกรรมการเงินค่ะที่เราจัดขึ้นนะคะเอาใจพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนืองานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18ค่ะซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวละค่ะโดยทางด้านของการจัดงานมหกรรมการเงินนะคะครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับ Money Expo 2023 เชียงใหม่ค่ะปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วตลอด3วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะผู้เข้าชมงานให้ความสนใจจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสินเชื่อบ้านที่เป็นธุรกรรมยอดฮิตสมัครใช้บริการรวมไปถึงเงินฝากเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของการวางแผนภาษีในช่วงโค้งท้ายปลายปีนี้ด้วยค่ะก็มาดูในเรื่องของประกันบ้างบางส่วนนะครับประกันให้กับสำหรับลูกด้วยอะไรอย่างนี้ครับบางส่วนแล้วก็ประกันชีวิตของตัวเองด้วยเป็นงานที่ดีนะครับก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนคนทั่วไปเนาะมาดูสินเชื่อที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็แต่ละคนที่มาก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยชอบว่ามันมีธุรกรรมหลากหลายให้เราเลือกค่ะทั้งดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็มีการทำประกันชีวิตแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็คือมาดูแบบธนาคารเตรียมรีไฟแนนซ์บ้านในปีหน้าเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามันเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสอะค่ะคือแบบทุกธนาคารก็คือมาที่นี่เลยแล้วก็ตอบโจทย์เราไม่ต้องแบบเดินไปถามธนาคารมาหาซื้อประกันให้ลูกค่ะเพราะว่าด้านนอกบางที่ก็จะไม่ได้มีโปรโมชั่นแต่ว่าในงานก็จะมีโปรโมชั่นการจัดงานในครั้งนี้ค่ะวารสารการเงินธนาคารผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะยังได้ร่วมกับธนาคาร CIMB ไทยทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมโดยส่งมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนแปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวันแห่งที่12ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะให้แก่โรงเรียนชลประทานผาแตกตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะในโอกาสที่วารสารการเงินธนาคารได้มาจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่18นะที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะในคราวนี้นะเราก็จึงได้ทำกิจกรรม CSR นะร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ก็คือโรงเรียนชนประทานผาแตกนะด้วยการส่งมอบนะห้องสมุดนะนำหนังสือใหม่นะมาให้น้องๆนะรวมถึงอุปกรณ์ทางการกีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนและรวมถึงทุนการศึกษาวันนี้เราได้มาทำห้องสมุดคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะห้องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆด้วยก็น้องๆก็จะได้ต่อยอดทางด้านการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะเรื่องของการอ่านหนังสือเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่มีโอกาสมาโรงเรียนนี้ทำ CSR กับพาร์ทเนอร์สของเรานะถึงแม้ว่าโรงเรียนนี้จะภายนอกอาจจะดูดีนะแต่ว่าในภายในนะสภาพของหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเช่นคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ช้ามากแล้วก็เวลาพนักงานมาดูซิสเต็มคอมพิวเตอร์เอ้ยคอมพิวเตอร์ยังใช้ Windows version 7อยู่นะอันนี้เก่ามากแล้วก็อัปเกรดไม่ได้แล้วเชียงใหม่ไทยก็บริจาคคอมพิวเตอร์ใหม่ให้โรงเรียนนี้ก็ระบบก็เร็วขึ้นแล้วตอนนี้ก็หวังว่านักเรียนก็ในการเรียนก็สะดวกมากขึ้นนะงาน CSR ของเราก็รำถึงการแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับบัญชีม้ากับความยั่งยืนภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกกลับบ้านและความบันเทิงจากเหล่ามาสคอตที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานนะคะพร้อมกับสัมมนาให้ความรู้เรื่องภัยการเงินที่คุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ที่แฟนเพจนะคะ Money and Banking Channel แล้วก็การเงินธนาคารค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการจัดสรรหนี้ด้วยนะคะทางด้านของการจัดงานในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาพบกันได้กับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีที่จะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17ธันวาคมนี้ที่ Exhibition Hall ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเหลืออีก1ครั้งนะครับสำหรับปีนี้เราจะจัดกันที่กรุงเทพในเดือนธันวาคมนะครับติดตามข่าวผ่านรายการของเราได้